คโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่อายาจากประเทศอังกฤษค่ะเป็นเจ้าของร้านเล็บอยู่ที่ประเทศอังกฤษค่ะแล้วก็เฮ็ดระบบ TS วันยูกับครูสิตานะคะพี่อายาค่ะพี่อายาขายชุดไทยพร้อมกับพี่น้องผู้ใดสนใจกระทักพี่อายาได้ค่ะสามารถที่จะทรงแบบทรงสีให้ได้พี่อายาขายทรงทั่วโลกกับทุกคนขายนะคะมื้อนี้บ่ได้มาขายของค่ะแต่ว่าพี่อายามาแบ่งปันค่ะอยากขายของออนไลน์ทําไงดีอยากขายของออนไลน์ต้องเริ่มยังไงดีนะคะเริ่มแบบนี้ค่ะทุกคนคะเฮารับได้บ่เฮารับได้บ่การที่เฮาจะมาเป็นแม่ค้าออนไลน์เฮ็ดธุรกิจออนไลน์นะคะหนึ่งเลยเฮาอาจจะเจอคนด่าค่ะพี่น้องถ้าเฮารับได้เฮาก็สนใจเฮาก็สามารถที่จะเฮ็ดออนไลน์ได้นะคะหรือเจอลูกค้านะเจอลูกค้าที่มาถามดูถามโน่นถามนี่แต่ว่าบ่ซื้อสินค้าเฮาจังซี่กับพี่น้องส่งโน่นส่งนี่ให้เราก็บ่ซื้อขอเบิ่งสีขอเบิ่งโน่นเบิ่งนี่เราก็บ่ซื้อนะหรือเฮาอาจสิเจอเพื่อนที่เลิกคบเฮาก็ได้ทุกคนขายนะหรือนอกจากเจอเพื่อนที่เลิกคบแล้วนะก็ยังจะเจอนะเจอหลายสิ่งหลายอย่างกับพี่น้องเจอคอมเมนต์ที่บ่ดีเจอสารพัดค่ะนะและที่มันก็มีทั้งดีและไม่ดีกับพี่น้องไม่กับป้าปนกันไปนอกการค้าขายเพราะอาจจะเจอลูกค้าดีค่ะลูกค้าดีซื้อง่ายขายคล่องค่ะพี่ยะยาเจอแต่ลูกค้าดีๆเพราะว่าพี่ยะยาใส่นะคะใส่ข้ามให้เจ้าของค่ะใส่ข้ามสั่งจีนให้เจ้าของว่าฉันเจอแต่ลูกค้าซื้อง่ายจ่ายคล่องลูกค้าฉันมีแต่ลูกค้ามหาเศรษฐีพี่ยะยาก็สิใส่ลักษณะนี้ค่ะพี่น้องนะคะการที่เฮาสิเฮ็ดงานออนไลน์มันดีมากๆเลยค่ะพี่น้องคะการที่เราทํางานออนไลน์ได้1เลยอุ๊ยเราทําที่ไหนก็ได้นะคะเราไม่ต้องรอพร้อมเฮ็ดตรงไหนก็ได้ค่ะนั่งอยู่ที่บ้านก็ทําได้อยู่ที่ไหนก็ทําได้ไปทานข้าวนอกบ้านกับแฟนกับเพื่อนกับครอบครัวก็ทําได้หรือเราจะไปตกปลาเงี้ยเราไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็ทําได้ทุกที่ทุกเวลางานออนไลน์นะคะเปิด24ชั่วโมงนะคะและเราสามารถที่จะมีคนเห็นเราไปทั่วโลกกับทุกคนคะบ่แม่นว่าสิเห็นเราก็หายไปเขาก็บางคนเข้ามาดูย้อนหลังแบบนี้ค่ะทุกคนคะถ้าเขาสนใจเขาก็มาดูย้อนหลังสวัสดีค่ะน้องจีสวัสดีค่ะนะคะถ้าเขาสนใจเขาก็มาดูย้อนหลังได้นะคะถ้าเขาชอบเขาสนใจแบบนี้ค่ะคือมันสามารถที่จะนะกระจายไปทั่วโลกได้กับทุกคนค่ะนะคะขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กับทุกคนค่ะนะคะขอให้รวยๆปังๆนะคะสิ่งแรกเลยค่ะนะคะถ้าเราอยากทำออนไลน์สิ่งแรกเลย1เลยนะคะเราต้องเลือกสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราต้องการที่จะทำสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เรารักค่ะทุกคนค่ะเอ้าเราชอบอะไรชอบทำขนมชอบทานข้าวชอบทำกับข้าวชอบออกกำลังกายอย่างเงี้ยหรือชอบเต้นนะหรือเราชอบไปเที่ยวเงี้ยเราก็สามารถที่จะทำได้นะคือเอาสิ่งที่เราชอบแบบมาออนไลน์อย่างเราชอบกินอย่างเงี้ยเราก็ไปหากินตรงที่เขาทำอาหารอร่อยแล้วก็เราก็รีวิวการกินแบบนี้ค่ะหรือบางคนเขาก็ทำส้มตำแล้วก็มานั่งกินให้คนดูให้คนน้ำลายแตกน้ำกับพี่น้องน่ะค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะขอบคุณจ้านะคะขอให้รวยนะใครแชร์ขอให้รวยจุดสวยอีกแล้วจ้าจุดสวยอีกแล้วค่ะนะคะสร้างได้เด้อค่ะนะใส่ได้ทุกงานนะยายขายเด้อใส่ได้ทุกงานกับไปงานไหนก็ได้นะคะทุกโอกาสไปงานบุญงานเที่ยวงานแต่งได้หมดค่ะชุดนะคะเนี่ยแหวกข้างด้วยนะคะเอาแหวกข้างนะคะแหวกข้างสามารถที่จะเอามาแหวกข้างหน้าข้างหลังได้หมดเลยนะคะชุดนะคะเราก็สามารถที่จะใส่เข้ากับเสื้อแขนยาวเสื้อทุกอย่างที่เรามีได้ค่ะทุกคนคะใส่ไปทำบุญใส่ไปงานบวชงานบุญใส่ไปวัดได้หมดค่ะนะคะนอกจากสิ่งที่เราชอบอย่างพี่อาญาชอบใส่ชุดไทยแบบนี้ใช่ไหมคะพี่อาญาก็ใส่ทุกวันเลยใส่ไปทำงานใส่ไปทำเล็บนะคะแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบยูนิคคือไม่มีใครเหมือนค่ะยูนิคคือมันไม่มีใครเหมือนเราเป็นหนึ่งเดียวนะคะที่นี่นะคะร้านเล็บละแวกนี้นะมีพี่อาญาที่ใส่ชุดไปทำงานแบบนี้ไม่เหมือนใครนะคนก็จะชอบมาทำนะเขาชอบเขามาดูค่ะเขามาดูชุดแล้วเขาก็มาทำเล็บด้วยมันก็สร้างความสนใจไปอีกแบบนะคะเห็นไหมว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนใจเราสามารถออกมาออนไลน์ได้แล้วพี่อาญานะพี่อาญาใส่ชุดแบบนี้มีแต่คนถามนะคะมีแต่คนชอบเพราะก็ถามว่าซื้อสุดจากไซส์เอื้อยซื้อจากไซส์เอ้าคนถามบ่อยมากพี่อาญาก็ขายเลยเห็นไหมว่าออนไลน์มันทำง่ายอยู่ TikTok นะคะพี่อาญานะคะคือเราไม่จำเป็นต้องส่งเองค่ะเราเหมือนกับดรอปชิปแบบนี้นะคะเราเหมือนกับดรอปชิปเหมือนกับพี่อาญาทำ TSW เนี่ยก็เหมือนกับดรอปชิปเหมือนกับทำเป็นระบบนะบริษัทส่งของให้เราแค่รับออเดอร์นะคะเราไม่ต้องไปส่งของเราไม่ต้องทำอะไรง่ายมากเห็นไหมงานออนไลน์มันง่ายจริงๆอ่ะทุกคนคะแค่ทำแบบนี้เราก็มีเงินเข้ากระเป๋าหลายๆกระเป๋ามันก็ช่วยเราได้เห็นไหมคะว่าถ้าเราเปิดทางไหลของเงินเปิดโอกาสให้กับตัวเองเราก็สามารถทำได้ไม่จำเป็นว่าเราอายุมากแล้วอุ้ยอายุหลายแล้วอายุหน่อยแล้วอายุจังสันจังสี่นี่คือขออ่านกับพี่น้องค่ะพี่อายาอายุ52ปีก็ยังเหตุใดเลยนะคะเรามีเงินเข้ามานะคะจุนเจือครอบครัวของเรามันก็มีรายได้เพิ่มมันก็ดีกว่ากระเป๋าเดียวมันบอกเออนั่นแหละนะคะ
หนึ่งเลยเราก็เลือกสิ่งที่เราชอบเราชอบแบบไหนชอบทำอาหารเราก็ทำหรือเราชอบทำขนมอย่างเงี้ยหรือเราชอบถักโครเชต์เงี้ยเราก็มาถักให้คนดูนะคะออกงานนะออกออนไลน์ให้คนดูหรือเราทำโน่นทำนี่วาดรูปเงี้ยเราก็ทำให้คนดูได้มันสามารถที่จะเอาออกออนไลน์ได้ขนาดทุเรียนเขายังมาทำออนไลน์ได้เลยนะหรือว่าปลาอย่างเงี้ยปลาสับแจ่วบองเงี้ยออนไลน์ได้หรือก๋วยจั๊บอุบลเขายังมาทำได้ก๋วยเตี๋ยวขายออนไลน์ไอติมก็ยังขายออนไลน์ได้พี่น้องอย่าหวังสันนิษฐานขายออนไลน์ทุกอย่างเลยพี่อยากกับบดได้ไปซื้อของเองค่ะสั่งออนไลน์ค่ะพี่น้องนะสั่งออนไลน์ KFC อย่างสิเอออีกสั่งออนไลน์บดค่ะพี่น้องแม่ตัวน้องสิอยากกินก็สั่งออนไลน์บ่ต้องไปซื้อบ่ต้องไปนั่งกินอยู่ร้านแต่สมือนี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวสิเฮาก็สั่งเอาค่ะพี่น้องเนี่ยคือออนไลน์มันง่ายจังซี่นะคะถ้าเฮาเฮ็ดออนไลน์นะคะถ้าเฮาเฮ็ดออฟไลน์เอาสมมุติเฮาเปิดร้านอยู่จังหวัดขอนแก่นจังซี่เปิดอยู่จังหวัดขอนแก่นเฮาก็จะได้ละแวกจังหวัดขอนแก่นนะคะจังหวัดเชียงใหม่กรุงเทพเขาก็บ่เห็นเฮาแต่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดออนไลน์นะคะเฮาอยู่ขอนแก่นแต่ว่าเฮาเปิดร้านออนไลน์อ่ะเห็นทั่วโลกกับประเทศอังกฤษอเมริกาก็เห็นบ่แม่นว่าเห็นแต่ประเทศไทยพี่น้องเห็นบ่ว่ามันง่ายค่ะเฮ็ดออนไลน์นี่มันดีมันซอยหลายค่ะพี่น้องและที่สําคัญบ่ได้เสียเงินโฆษณาเลยพี่น้องเฮาบ่ต้องเสียเงินโฆษณาเลยค่ะบ่ต้องแอดเวอร์ไทซ์ค่ะบ่ต้องแอดเวอร์ไทซิ่งเจ้าของอุ้ยเนี่ยเฮาออกมาจังซี่กับพี่น้องข้อ2เลยออกหน้ากล้องบ่อยๆเนี่ยออกหน้ากล้องบ่อยๆพี่น้องเฮ็ดคลิปออกเฮ็ดคลิปนะคะออกมาไลฟ์บ้างแล้วก็เฮ็ดคลิปเฮ็ดบทความดีๆจังซี่ค่ะพี่น้องเอาออกมาแบ่งปันจังซี่เฮ็ดคลิปตัดต่อคลิปเฮาขายหยังเฮาก็เฮ็ดได้หมดค่ะพี่น้องมื้อนี้เฮาไลฟ์มื้ออื่นเฮาส่งคลิปออกไปมื้อต่อมาเฮาส่งบทความดีๆเฮ็ดแบบนี้ค่ะพี่น้องคือเฮาออกหน้ากล้องบ่อยๆถ้าเฮาเขินเฮาก็สามารถที่จะถ้าเฮาออกหน้ากล้องเฮาเขินเฮาบ่รู้ว่าเฮาสิสอนอีหยังจังซี่เฮาก็ต้องเรียนรู้ค่ะพี่น้องไปเรียนรู้เพิ่มเฮาฟังหลายๆเฮาอ่านหนังสือหลายๆเฮาก็สามารถออกมาแบ่งปันถ้าเฮาเขินจังซี่เฮาก็จดข้อความไว้แล้วก็แปะไว้ข้างๆแปะไว้เฮาเห็นว่าเอ้าเฮาต้องเว้าเรื่องนี้เฮาต้องเว้าเรื่องนี้เฮาสิได้บ่ออกนอกทางที่เฮาเตรียมไว้เฮาก็แปะไว้ใกล้ๆเฮาก็สามารถที่จะสอนได้ค่ะพี่น้องสามารถแนะนำสามารถแบ่งปันได้มันเฮ็ดง่ายๆค่ะพี่น้องเฮ็ดอยู่ไสก็ได้ค่ะพี่น้องบางคนบ่ได้แต่งหน้าแต่งหยังตื่นมาก็สามารถออกมาแบ่งปันได้เลยจังซี่เอาที่เฮาสะดวกนะคะเอาที่เฮาสะดวกนะคะออกหน้ากล้องดูให้คนเห็นเฮานะให้คนเห็นเฮาบ่อยๆเขาก็รู้จักเฮาเพราะเขารู้จักเฮาเขาชอบเฮาอ่ะเฮาขายอย่างเขาก็ซื้อพี่อยากจังซี่คนก็มาถามซื้อชุดมาถามซื้อกาแฟพวกพี่อยากกินแล้วหุ่นดีกินแล้วมีลอง11พร้อมเด้เขามีเห็ดเขามีลอง11แล้วเด้ นั่นแหละเราต้องเป็นเหมือนกับเราโปรโมทสินค้าที่เราขายอ่ะเราต้องเป็นทุกอย่างเลยกับพี่น้องนะคะสินค้าที่เฮาขายเฮาต้องกินต้องใส่เองถ้าเฮาบ่กินบ่ใส่เองเฮาสิบอกเขาได้จังได๋ว่าเอ้ากาแฟกินแล้วอุ๊ยเข้มข้นรสกลมกล่อมกินแล้วมันบ่หิวกินแล้วเนี่ยมันเฮ็ดให้สุขภาพดีสมองโล่งโปร่งสบายกินแล้วกระชับสับส่วนนะคะค่อยๆกระชับเห็นบ่พี่อยากกินมาปีนึงนะคะกระชับกินแล้วบ่โยโย่เพราะมันบ่มีน้ำตาลกินแล้วบ่หิวเห็นบ่มันเผาผลาญไขมันได้ดีจังซี่ค่ะพี่น้องเฮาต้องรู้จักสิ่งที่เฮาขายแล้วก็ขยันออกหน้ากล้องบ่อยๆค่ะพี่น้องข้อสุดท้ายเลยข้อ3เฮ็ดสม่ำเสมอขยันออกหน้ากล้องขยันโพสเฮาเฮ็ดอีหยังขยันโพสขยันออกมาแบ่งปันขยันแบ่งปันคลิปดีๆขยันแบ่งปันโพสดีๆแล้วเฮาก็แซ่บงานสินค้าของเฮาไปนําแล้วก็ให้ข้อความดีๆแบบนี้คือขายแบบบ่ได้ขายแม่พี่น้องนั่นแหละเขามาเห็นข้อความดีๆเป็นกําลังใจให้เขาแล้วมีรูปสินค้าของเฮาจังซี่มันก็บ่คือการขายขายแบบบ่ได้ขายก็คือเฮาแบ่งปันเฮาให้เฮาบ่ได้มาเอานั่นแหละคือการที่เฮาสิเฮ็ดออนไลน์ได้ดีเฮาจะต้องขยันออกหน้ากล้องขยันโพสต์นะคะต้องโพสต์ถ้าเฮาบ่โพสต์พี่น้องก็คือเฮาปิดร้านคือกันกับออฟไลน์ร้านออฟไลน์เฮาไปเปิดร้านเฮาก็ต้องเรียกคนเข้าร้านนะคะมาชมสินค้าเฮาจังซั่นจังซี่แม่นบ่คนก็เห็นเฮาเปิดร้านนะถ้าออฟไลน์สิเวลาคนปิดร้านเฮาก็รู้ว่าเขาปิดร้านเพราะบ่เปิดร้านแม่นบ่แต่ว่าออนไลน์เขาบ่รู้เด้เขาบ่รู้ถ้าเฮาเปิดร้านเฮาบ่โพสต์อีหยังเขาก็คิดว่าเฮาปิดร้านเพราะฉะนั้นเราต้องขยันโพสต์ขยันแบ่งปันเรื่องดีๆขยันโพสต์กับพี่น้องคือเสนอหน้าคือเฮาเป็นซุปตาออนไลน์สิคือเสนอหน้าเอากินอีหยังก็โพสต์ลงจังซี่ให้เขาฮู้ว่าเอ้าเฮายังมีชีวิตอยู่ใน Facebook จังซี่นั่นล่ะเฮ็ดแบบนั้นกับพี่น้องเฮ็ดคือเฮาเป็นซุปตาออนไลน์แล้วเฮาสิโพสต์อีหยังเฮาก็อธิษฐานจิตขอให้คนที่ได้ดูคลิปนี้ขอให้เขามีชีวิตดีขึ้นขอให้เขามั่งคั่งร่ำรวยขอให้ชีวิตเขาดีขอให้เขามีความสุขขอให้ชีวิตเขาชะตาขาขึ้นพวดเฮาต้องอธิษฐานจิตนะแล้วเฮาก็แชร์ไปหรือเฮาก็แบ่งปันคลิปดีๆไปเนี่ยค่ะคือง่ายมากเลยงานออนไลน์ค่ะง่ายมากเลยถ้าเฮาสะกดจิตเจ้าของว่าอุ้ยมันง่ายมันก็ง่ายถ้าเฮาสะกดจิตเจ้าของว่าโอ้ยมันยากงานออนไลน์มันยากกับพี่ยากมันยากมันก็ยากกับพี่น้องถ้าเฮาบอกเจ้าของว่าอีหยัง
มันก็เป็นแบบปากของเฮาเพราะว่าปากของเฮามีวาจาศิลป์เพราะฉะนั้นอยากได้อีหยังต้องสั่งสิ่งที่เฮาปรารถนานะคะอยากได้อีหยังต้องรู้สึกนะรู้สึกเราต้องรู้สึกบวกกับอารมณ์นะอารมณ์ความรู้สึกคืออนาคตของเราคำพูดอันไหนที่เราพูดบ่อยๆมันก็จะเป็นอนาคตของเฮาคู่กันพี่น้องเพราะฉะนั้นสั่งแต่สิ่งที่เฮาปรารถนานะคะอยากรวยก็บอกแต่โอ้ยบ่มีเงินมันก็บ่รวยจักเทียถ้าเฮาอยากรวยเฮาต้องรู้สึกว่าโอ้ยรวยคักแท้อ้าวมีข้าวกินปาดกูคือรวยแท้กูคือมั่งคั่งเหลือเฟือแท้รู้สึกดีไปเลยจังซี่มันก็สิเฮ็ดให้เฮาเป็นอนาคตของเฮาค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากขายของออนไลน์ดีก็ต้องรู้สึกว่าอุ้ยขายดีเออยิ้มแย้มแจ่มใสนะลูกค้าเข้ามาคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเฮาก็ต้องเฮ็ดแบบนั้นนะคะเฮาต้องเสนอหน้าเฮาออกหน้ากล้องบ่อยๆนะคะออกหน้ากล้องบ่อยๆออกดูๆส่งคลิปเข้ากลุ่มนะโพสขายสินค้าของเฮาโพสแบ่งปันนะตื่นเช้ามาเฮาต้องหายก่อนค่ะพี่น้องบ่แม่นว่าโพสขายเอาบ่ได้ค่ะเฮาต้องโพสหายก่อนตื่นเช้ามาพี่ยาสิโพสเลยหายก่อนเพราะว่าพี่ยานั่งสมาธิตอนเช้ากับตอนแรงก่อนนอนพี่ยาก็สิแบ่งปันขอให้คนที่เขาได้ดูขอให้คนที่เขาเห็นโพสนี้มีชีวิตดีขึ้นมีความสุขนะพี่ยาแบ่งบุญให้แล้วก็โพสขอความดีๆแล้วก็แช่อธิษฐานสิ่งดีๆที่เขาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับคนอื่นพิยาอธิษฐานจิตแล้วก็แช่แบ่งปันกับพี่น้องแบบนี้ก็คือการให้แล้วเขาจะโพสขายสินค้าของเขาบางครั้งพิยาบอกคอยเด็ดโพสขายสินค้าพิยากับพี่ลูกค้าอินบ็อกซ์มาซื้อเอาซื้อเอาขายดีหลายบางครั้งเขามาซื้อฮอตไลน์มาซื้อฮอตหน้าบ้านกับพี่น้องเป็นผลผลิตของผลิตภัณฑ์แล้วกับพี่น้องพอเขากินแล้วเขาหุ่นดีขึ้นคนเขาเห็นเฮาหุ่นดีขึ้นเขาก็รู้ว่าเฮากินอีหยังเขาก็มาซื้อนะเฮาต้องเป็นผลผลิตของผลิตภัณฑ์ของเฮารักสินค้านะแบ่งปันสิ่งดีๆแล้วเฮาก็ได้ขายค่ะพี่น้องบ่ต้องห่วงว่าสิบ่ได้ขายเฮาให้ก่อนเมื่อจิตภายในของเฮามีความสุขให้ก่อนแล้วเฮาก็สิได้ลูกค้าเองอย่าไปอยากได้ลูกค้านะคะอย่าไปอยากได้ยิ่งอยากยิ่งโหดค่ะพี่น้องยิ่งเฮาอยากได้มันจะยิ่งหายเพราะฉะนั้นเฮาต้องนะคะเฮาต้องให้ก่อนยิ่งให้ยิ่งได้เห็นไหมคะครูสิตาสอนตลอดเลยยิ่งให้ยิ่งได้ก็คือเราให้เราให้ด้วยหัวใจของเรานะคะเราไม่จำเป็นว่าคนนี้จะต้องมาตอบแทนเรานะคะแต่มันจักรวาลอ้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะส่งคนที่ดีมีน้ำใจมาตอบแทนเราเองนะเพราะฉะนั้นนะคะเราลองเอา3สิ่งนี้ไปทำพี่ยาย่าแบ่งปันให้เยอะเลยนะคะและที่สำคัญใครที่ต้องการสร้างตัวตนให้ปังกับทุกคนคะนะคะใครที่ต้องการสร้างตัวตนให้ปังเดี๋ยวตั้งมาเองที่คืออยากเรียนรู้ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรอยากมีพี่เลี้ยงงานทักพี่ยาย่ามาเลยค่ะคือเรามีคอร์สนะคอร์สสร้างตัวตนให้ปังเดี๋ยวตั้งมาเองนะทุกคนคะเพียงแค่ซื้อสินค้ากับตัวแทน TSW ราคา390บาทขึ้นไปคุณก็สามารถที่จะได้เรียนคอร์สนี้พี่ยาอยากไปเรียนคอร์สนี้พี่ยาอยากตัดต่อวิดีโอเป็นเฮ็ด YouTube เฮ็ด TikTok เฮ็ด Facebook เฮ็ดเป็นหมดค่ะพี่น้องแก่งขึ้นพร้อมสอนทั้งวิธีคิดแบบคนสำเร็จสอนทั้งวิธีโพสต์ขายให้ดังให้ปังสอนหมดทุกอย่างเลยคอร์สนี้390บาทคุ้มหลายผู้ใดสนใจอินบ็อกซ์มาค่ะตอนนี้กำลังมั่นกับพี่น้องพิยายาพึ่งจบจากคอร์สนั้นมาคู่จิราพึ่งสอนการทำคลิปต่างๆใน TikTok โพสยังไงทำยังไงให้ปังสอนง่ายมากกับทุกคนค่ะพูดแล้วคนคิงลุกค่ะเลี้ยนแล้วยิงเลี้ยนยิงหูยิงเก่งเพราะฉะนั้นนะคะเอาเฮาเข้าไปเลี้ยนเขาไปฟังเฮาสิเฮ็ดได้ค่ะพี่น้องเฮ็ดตามที่เพิ่นสอนเหมือนกับมีพี่เลี้ยงจับให้เฮาเฮ็ดเลยเพราะฉะนั้นเฮาบ่ต้องไปลองผิดลองถูกเองเพิ่นลองถูกให้เฮาแล้วเฮาแค่เฮ็ดตามเพิ่นเฮาก็สําเร็จได้ค่ะพี่น้องสําหรับมื้อนี้พี่ยาลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะไปแล้วค่ะ